วัสดีค่ะพบกับซีรีส์ทางการเงินนับ1ให้ถึงล้านซีรีส์ที่จะทำให้คุณวางแผนมีเงินล้านได้ไม่ยากด้วยตัวคุณเองแล้ววันนี้คุณอยู่กับจอยสุภมาศเอี่ยมแสงสุขสนิทอีกเช่นเคยค่ะในซีรีส์ที่2นี้นะคะเงินล้านกับการลงทุนค่ะในซีรีส์แรกนะคะเราได้พูดกันถึงการเก็บเงินยังไงนะคะให้ได้1ล้านบาทกันไปแล้วในซีรีส์นี้เราจะมาพูดกันต่อค่ะว่าถ้าคุณเก็บเงินได้1ล้านบาทแล้วคุณจะนำไปลงทุนอะไรเพื่อต่อยอดสร้างความมั่งคั่งอย่างครอบคลุมรอบด้านมาติดตามกับซีรีส์นี้กันค่ะเริ่มกันจากคำถามชวนคิดกันก่อนเลยนะคะถ้าคุณมีเงิน1ล้านบาทคุณจะวางแผนเงินล้านของคุณอย่างไรเรามาลองวางแผนไปพร้อมกับตัวอย่างนี้กันเลยค่ะสมมุตินะคะว่าเป็นเคสของชายคนหนึ่งนะคะอายุ35ปีค่ะชายคนนี้นะคะมีลูก1คนอายุ6ปีค่ะชายคนนี้เป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะคะมีเงินเดือนอยู่ที่ 50,000 บาทค่ะไม่มีภาระหนี้สินใดๆภรรยาของเขานะคะก็เป็นพนักงานเอกชนเช่นเดียวกันค่ะอยู่มาวันหนึ่งค่ะชายคนนี้ก็ได้รับเงินมรดกนะคะเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทค่ะเขาเลยวางแผนที่จะลงทุนกับเงิน1ล้านบาทนี้ค่ะโดยนะคะชายคนนี้นะคะตั้งเป้าหมายทางการเงินของเขา4เป้าหมายด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดก็แสดงดังภาพนะคะเมื่อเขาพิจารณาเป้าหมายการเงินทั้ง4เป้าหมายของเขาแล้วค่ะก็พบว่าเป้าหมายการเก็บเงินไปท่องเที่ยวยุโรปของเขานะคะอาจจะต้องตัดออกไปก่อนค่ะเนื่องจากมีเป้าหมายอื่นที่สำคัญและจำเป็นมากกว่าค่ะและในภาพนี้นะคะก็คือพีระมิดทางการเงินค่ะคุณสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของพีระมิดทางการเงินได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะเมื่อชายคนนี้นะคะเข้าไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพีระมิดทางการเงินนะคะเขาก็พบนะคะว่าแผนทางการเงินของเขานะคะทั้งในส่วนวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรและเก็บเงินเพื่อการเกษียณนะคะไปอยู่ในส่วนของ wealth accumulation นะคะก็คือการสะสมความมั่งคั่งค่ะแต่ว่ายังขาดฐานล่าง2ตัวนะคะนั่นก็คือ wealth creation การสร้างความมั่งคั่งและ wealth protection การปกป้องความมั่งคั่งที่สร้างมาค่ะเขาก็เลยวางแผนจัดสรรเงินมรดก1ล้านใหม่ดังนี้ค่ะซึ่งนะคะแผนการเงินที่เขาได้วางแผนใหม่นะคะก็มีรายละเอียดก็คือเริ่มจาก Wealth Creation นะคะเขานะคะเก็บเงินออมสำรองฉุกเฉินนะคะจำนวน 240,000 บาทค่ะโดยประมาณการค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะต่อเดือนประมาณ 40,000 บาทนะคะเป็นจำนวน6เดือนด้วยกันนะคะและเขานะคะก็นำเงิน 200,000 บาทค่ะไปดาวน์บ้านนะคะโดยจะทำการผ่อนชำระจากเงินเดือนทุกเดือนและในทุกๆ3ปีก็วางแผนที่จะรีไฟแนนซ์เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยค่ะสำหรับ Wealth Protection นะคะเขาวางแผนที่จะซื้อประกันชีวิตค่ะเป็นจำนวนเงิน 160,000 บาทค่ะโดยเขานะคะคำนวณทุนประกันที่ 500,000 บาทเพื่อให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายการศึกษาบุตรในอนาคตค่ะดังนั้นนะคะเขาจึงเหลือเงินในส่วนของ Wealth Accumulation ด้วยกัน 400,000 บาทค่ะเรามาดูกันนะคะว่าพลังการลงทุนแบบทบต้นจะทำให้เป้าหมายการเงินของชายคนนี้สำเร็จได้หรือไม่ค่ะจากในส่วนของ Wealth Creation เนี่ยค่ะเขามีเงินลงทุนที่ 400,000 บาทด้วยกันค่ะโดยเป้าหมายที่1ของเขานะคะก็คือวางแผนเก็บเงินเพื่อการศึกษาบุตรในระดับปริญญาตรีและเป้าหมายที่2นะคะก็วางแผนเก็บเงินเพื่อใช้ในการเกษียณของเขาเองค่ะเรามาเริ่มกันที่เป้าหมายแรกกันก่อนเลยนะคะวางแผนเก็บเงินเพื่อการศึกษาบุตรค่ะชายคนนี้นะคะใช้เงินตั้งต้นลงทุนที่ 100,000 บาทนะคะคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่ประมาณ 3.5% และมีระยะเวลาในการลงทุน12ปีค่ะและในการคำนวณแบบนี้นะคะปัจจุบันก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Financial Calculator ค่ะและนำมากรอกตัวแปรนะคะตามตารางก็สามารถคำนวณไปพร้อมกันได้ค่ะสำหรับการออมของชายคนนี้นะคะเขาแบ่งการคำนวณออกเป็น2กรณีด้วยกันค่ะก็คือกรณีที่1ค่ะไม่มีการออมเพิ่มระหว่างทางค่ะพบว่าเมื่อครบกำหนดนะคะชายคนนี้จะเก็บเงินได้เพียง 150,000 กว่าบาทเท่านั้นค่ะสำหรับกรณีที่2นะคะชายคนนี้ค่ะมีการออมเงินเพิ่มระหว่างทางค่ะนั่นก็คือออมเงินเพิ่มปีละ 18,000 บาทหรือถ้าคิดคร่าวๆก็คือประมาณเดือนละ 1,500 บาทเท่านั้นเองค่ะเมื่อครบกำหนดนะคะชายคนนี้สามารถวางแผนเก็บเงินออมเพื่อการศึกษาบุตรนะคะได้ 410,000 กว่าบาทก็เรียกได้ว่าสำเร็จเป้าหมายที่1แล้วค่ะสำหรับเป้าหมายที่2นะคะวางแผนเก็บเงินเพื่อการเกษียณค่ะชายคนนี้นะคะใช้เงินตั้งต้นที่ 300,000 บาทค่ะคาดหวังผลตอบแทนต่อปีนะคะที่ประมาณ 5% และเขามีระยะเวลาในการเก็บเงินทั้งสิ้น25ปีค่ะ
โดยนะคะคำนวณแบ่งเป็น2กรณีเช่นกันค่ะกรณีที่1นะคะไม่มีการออมเงินเพิ่มระหว่างทางค่ะพบว่าเมื่อครบกำหนดนะคะชายคนนี้จะเก็บเงินเพื่อการเกษียณของเขาได้ที่ประมาณ1ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะและในกรณีที่2นะคะเราเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปค่ะโดยชายคนนี้นะคะจะทำการออมเงินค่ะ 10% ของเงินเดือนทุกๆเดือนและเขาจะออมเงินเพิ่มนะคะในทุกๆปีตามฐานเงินเดือนที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อครบกำหนดระยะเวลานะคะพบว่าชายคนนี้จะออมเงินนะคะในส่วนไว้ใช้หลังเกษียณได้ถึง6ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะถึงแม้นะคะว่าชายคนนี้ค่ะจะยังเก็บเงินเพื่อเป้าหมายการเกษียณได้ไม่ถึง10ล้านบาทตามเป้าหมายที่วางไว้แต่อย่าลืมนะคะว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยยังมีแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคมนะคะกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนรวม SSF RMF หรือแม้แต่ประกันบำนาญค่ะเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าถ้าชายคนนี้มีการวางแผนนะคะในส่วนเงินออมเพื่อการเกษียณอื่นๆเนี่ยเขาจะสามารถเก็บเงินเพื่อการเกษียณเนี่ยเผลอๆอาจจะมากกว่า10ล้านบาทที่ตั้งเป้าไว้ก็ได้ค่ะหลังจากที่เรานะคะได้วางแผนใช้เงิน1ล้านบาทไปแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี3สิ่งต้องรู้ก่อนลงทุนค่ะซึ่ง3สิ่งนี้นะคะจะทำให้การลงทุนของชายคนนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีอะไรบ้างไปติดตามรับชมเลยค่ะข้อ1 นะคะก่อนลงทุนควรรู้จักผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนค่ะจากตัวอย่างของชายคนนี้นะคะเขามีการเก็บเงินออมสำรองฉุกเฉินค่ะซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนนี้นะคะก็จะถือว่าเป็นผลตอบแทนแบบปกป้องเงินทุนค่ะโดยเขานะคะสามารถนำเงินออมส่วนนี้ค่ะไปลงทุนในเงินฝากแบบ e-saving ซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงและสามารถถอนออกมาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อจำเป็นต้องใช้ยามฉุกเฉินค่ะและสำหรับการลงทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรและเก็บไปใช้ยามเกษียณนะคะเราจะเรียกผลตอบแทนจากการลงทุนแบบนี้ว่าการเพิ่มมูลค่าเงินค่ะซึ่งชายคนนี้ก็สามารถจะนำเงินส่วนนี้นะคะไปลงทุนในหุ้นเติบโตหรือว่ากองทุนรวมตราสารทุนได้ค่ะข้อที่2นะคะควรศึกษาทำความเข้าใจความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก่อนลงทุนค่ะโดยความเสี่ยงนะคะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะก็คือความเสี่ยงที่เป็นระบบนะคะเช่นความเสี่ยงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบก็เช่นความเสี่ยงลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบริษัทค่ะโดยความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบนะคะเราสามารถลดลงได้ด้วยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหลากหลายอุตสาหกรรมหรือหลากหลายภูมิภาคค่ะซึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือเป็นการลงทุนแบบ asset allocation นั่นเองค่ะอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ควรจะทำก่อนลงทุนนั่นก็คือศึกษาเรื่องของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ค่ะซึ่งระดับความเสี่ยงตรงนี้นะคะก็จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลค่ะยกตัวอย่างนะคะบางคนที่อายุน้อยค่ะก็อาจจะรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำหรือบางคนที่อายุมากแล้วนะคะแต่ว่ามีประสบการณ์ในการลงทุนเขาก็อาจจะเป็นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับสูงก็ได้ค่ะซึ่งระดับการยอมรับความเสี่ยงตรงนี้นะคะเราสามารถทราบได้จากการทำแบบประเมินความเสี่ยงนั่นเองค่ะและข้อ3นะคะควรศึกษาความแตกต่างของเครื่องมือการลงทุนแต่ละประเภทค่ะจากภาพนะคะก็จะเป็นความแตกต่างของเครื่องมือการลงทุน2ประเภทที่เราคุ้นเคยกันนั่นก็คือหุ้นกับกองทุนรวมค่ะ2เครื่องมือนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะนอกจากการลงทุนตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะ3สิ่งต้องรู้ก่อนลงทุนนะคะหากเราจะมองเรื่องของการลงทุนให้ครบแบบ360องศานะคะเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนก็เป็นสิ่งที่สำคัญและไม่ควรมองข้ามค่ะเพราะการลงทุนแบบมีกลยุทธ์ก็เหมือนกับเรือที่มีหางเสือในการบอกทิศทางนั่นเองค่ะและจากภาพนี้นะคะก็คือ4กลยุทธ์การลงทุนซึ่งเป็นที่นิยมค่ะได้แก่ Asset Allocationลำซ้ำ Dollar Cost Averaging หรือว่า DCA Value Averaging หรือ VA ซึ่งเรานะคะสามารถที่จะเลือกใช้กลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนของเราได้ค่ะในรายละเอียดนะคะกลยุทธ์การลงทุนแต่ละประเภทมีอะไรบ้างสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ในเรื่องของการลงทุนแบบครบ360องศากันเลยทีเดียวค่ะเรามาสรุปนะคะซีรีส์ที่2เงินล้านกับการลงทุนกันอีกครั้งกับรูปนี้ค่ะจากเงินมรดก1ล้านบาทที่ชายคนนี้ได้รับมานะคะเขาวางแผนที่จะนำเงินไปลงทุนดังนี้ค่ะส่วนที่1 นะคะเขานำไปออมสำรองฉุกเฉินเป็นจำนวนเงิน 240,000 บาทค่ะ
ส่วนที่2ค่ะเขานำไปดาวน์บ้านนะคะเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทส่วนที่3ค่ะเขานำไปซื้อประกันชีวิตนะคะจำนวน 160,000 บาทค่ะส่วนที่4ค่ะเขานำไปลงทุนนะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรจำนวน 100,000 บาทค่ะและส่วนที่5ส่วนสุดท้ายค่ะเขานำเงินนะคะไปวางแผนเพื่อการเกษียณของตัวเองจำนวน 300,000 บาทด้วยกันค่ะสำหรับในส่วนของ wealth accumulation นะคะที่เขาวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรและวางแผนเกษียณสำหรับตนเองนะคะเมื่อครบกำหนดนะคะเป้าหมายเก็บเงินเพื่อการศึกษาบุตรของชายคนนี้สามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมายค่ะส่วนเก็บเงินเพื่อการเกษียณนะคะแม้ว่าเขาจะขาดเงินอีกประมาณ4ล้านบาทแต่ถ้าเขามีการวางแผนเรื่องของเงินออมเพื่อการเกษียณในแหล่งอื่นๆดีๆเนี่ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเป้าหมายการเก็บเงินเพื่อการเกษียณของเขาก็สำเร็จได้ไม่ยากเช่นกันค่ะจะเห็นนะคะว่าการมีเงิน1ล้านบาทและนำมาวางแผนอย่างครอบคลุมรอบด้านมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวจากตัวอย่างนะคะชายคนนี้หากเขาไม่ได้มีการวางแผนการเงินและนำเงินที่ได้รับมรดกมาไปลงทุนโดยคาดหวังผลตอบแทนที่สูงนะคะเขาเองก็อาจจะได้รับความเสี่ยงที่สูงจากการลงทุนตามมาเช่นกันหรือนะคะเขาอาจจะนำเงินไปใช้จ่ายจนเงินหมดเลยก็ได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการวางแผนการเงินที่เป็นรูปธรรมและครอบคลุมรอบด้านจะทำให้เราเห็นภาพสถานะการเงินของเราชัดเจนขึ้นทำให้การวางแผนการลงทุนและนำไปสู่เป้าหมายการเงินที่วางไว้สำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนำไปวางแผนการลงทุนเงินล้านของคุณดูนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่กับซีรีส์ทางการเงินนับ1ให้ถึงล้านในซีรีส์ที่3รายได้หลักล้านกับการลดหย่อนภาษีวันนี้หมดเวลาแล้วจะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ